National Newsroom เช่นเคยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามไฮไลท์กันก่อนค่ะสหรัฐและก็อังกฤษค่ะนำร่องออกคำสั่งนะคะห้ามผู้โดยสารนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องบินจากเที่ยวบินที่มาจากตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเหนือในบางประเทศค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่กว้างและก็ครอบคลุมที่สุดนะคะในอุตสาหกรรมการบินของโลกนับตั้งแต่เกิดเหตุวินาศกรรมเครื่องบินพุ่งชนอาคาร World Trade Center ตั้งแต่ปี2001ค่ะมากันที่เอเชียกันบ้างนะคะก็ช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งในฮ่องกงค่ะซึ่งผู้สมัครต่างก็พยายามเร่งหาเสียงนะคะแต่ว่าปัจจัยที่จะทำให้ชนะไม่ได้อยู่ที่คะแนนนิยมค่ะขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ก็สนับสนุนใครมากกว่าค่ะมาดูกันที่อาเซียนบ้านเรากันบ้างนะคะไปดูที่พม่าค่ะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจพม่าจะเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าประชากรของประเทศก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะนั่นจึงเป็นสาเหตุให้พม่ามีแรงงานเด็กเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งแรงงานเด็กบางคนก็ถือว่าอยู่ในสภาพเสี่ยงอันตรายของชีวิตตัวเองด้วยทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน International Newsroom ค่ะสวัสดีค่ ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ International Newsroom เชื่อมโลกเชื่อมไทยไปกับเรา2คนนะคะดิฉันธัญชนกจงยศยิ่งค่ะค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มข่าวกันที่ยุโรปกันก่อนเลยนะคะไปดูที่ประเทศเบลเยียมค่ะเพราะว่า22มีนาคมนะคะเป็นวันครบรอบ1ปีค่ะเหตุก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะคะวันนี้มีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมไว้อาลัยแล้วก็รำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตที่สนามบินแล้วก็สถานีรถไฟใต้ดินที่เกิดเหตุในวันนั้นด้วยค่ะวันที่22มีนาคมนะคะปีที่แล้วที่กรุงบรัสเซลส์ค่ะเมืองหลวงของเบลเยียมเกิดเหตุก่อการร้ายนะคะแล้วก็วันนี้มีการจัดงานรำลึกครบรอบ1ปีค่ะเหตุการณ์ที่ปีที่แล้วเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีผู้เสียชีวิตมากถึง32รายแล้วก็บาดเจ็บกว่า320คนค่ะในวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแล้วก็สมเด็จพระราชินีมาทิลนะคะทรงนำไว้อาลัยด้วยการสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีที่สนามบินซาเวนเทมเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากค่ะรวมทั้งนายกรัฐมนตรีชาวมิเชลแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยส่วนหลังจากการไว้อาลัยด้วยการสงบนิ่งนะคะก็ที่สนามบินซาเวนเทมซึ่งเป็นจุดแรกที่เกิดการระเบิดค่ะก็มีการจัดกิจกรรมรำลึกที่สถานีรถไฟใต้ดินมาลบิกตามมาซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่2ที่เกิดระเบิดขึ้นในวันนั้นค่ะส่วนวันนี้นะคะของปีนี้รถรางแล้วก็รถบัสในเมืองของกรุงบรัสเซลส์งดให้บริการชั่วคราวค่ะขณะที่ประชาชนชาวเบลเยียมให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาพยายามแสดงให้เห็นว่าไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะยืนหยัดต่อต้านเรื่องของความเกลียดชังแล้วก็การก่อการร้ายค่ะจากวาระที่ครบรอบ1ปีของเหตุก่อการร้ายครั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวของ CNN ค่ะซึ่งก็คือคุณเอรินแมคลาฟเลนนั้นได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะกับเหยื่อผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นชีวิตเธอจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามในรายงานกันค่ะCrowd started running towards all directions, especially the exit was on the right side there. And those who couldn't find the exit in that chaos, they were coming, rushing towards us. The cries, the people started screaming. You may not know her voice, but you'll remember her face. Flight attendant Needy Chapakar, clothes torn, stunned, sitting on a bench.Her picture, one of the lasting images of the Brussels airport attack. With the help of a person, you know, I sat on that chair, and then I was finding it very difficult because I wanted to stop the bleeding of my left leg because seeing so many casualties around, you knew it's going to be a tough task for everyone, and I don't know how long it would take me to reach the hospital.Needy's injuries so extensive, she was placed in a medically induced coma. She learned of the image a month later. That photograph has become an iconic image, a defining image of this attack. How does that make you feel that pretty much everyone has seen that and your vulnerability in that moment? It was a very awful scenario to accept. It was a veryhorrible moment, and it shows the pain you have, you know, everything. And that was the picture which gave hope, not only to my family, not only to my colleagues, not only to my organization, my friends and everybody world, that I'm alive.
Though she's still recovering, Needy says she feels reborn. Brussels is still one of her favorite places, and she can't wait to get back to work. What do you want the world to know about being a victim of terror? I want to tell people that alone you cannot survive. You need a person. So our survival depends upon each other's survival. We need to plant the seeds of love and compassion. We need to water them with faith and relationship and reap the beautiful fruits of peace and prosperity, because peace, prosperity, faith, relationship, love, compassion, they are not the luxuries of life, but they are the necessities of being human. And that's what I want to tell. ค่ะคุณนิติก็ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเธอรอดชีวิตเนื่องจากว่ามีคนไปช่วยออกมานะคะแล้วเธอก็บอกไปค่ะว่าต้องปลูกฝังเรื่องของความรักความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเพราะว่ามันจะนำไปสู่สันติภาพแล้วก็ความรุ่งเรืองความรักนะคะชนะทุกอย่างช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวความคืบหน้าเกี่ยวกับทวีปเอเชียกันบ้างนะคะมาดูที่ฮ่องกงค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะคะของการเลือกตั้งผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็จะมีขึ้นในวันที่26มีนาคมนี้แล้วค่ะตัวเกณฑ์คือนายจอนซังที่ประชาชนถือว่านิยมมากนะคะแต่ว่าคะแนนนิยมนี้ค่ะกลับไม่ใช่ปัจจัยหลักนะคะที่จะทำให้ชนะการเลือกตั้งทีนี้ผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะชาวฮ่องกงต่างรักเขาผู้สังเกตการเลือกตั้งเก่งนายจอห์นสันเป็นผู้สมัครที่คนจะเลือกเป็นผู้บริหารเขตปกครองพิเศษคนใหม่เขามีคะแนนนิยมนำโด่งในโพลล่าสุดและยังมีแต้มต่อสูงจากการดีเบตถ่ายทอดสดเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้นายจอห์นสันระดมเงินสนับสนุนได้มากกว่า600,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วจากผู้คนที่ตั้งฉายาเขาว่าคุณพริงเกิลจากหนวดที่เป็นเอกลักษณ์แต่ในฮ่องกงนั้นการเป็นที่นิยมของผู้คนไม่ได้หมายความว่าจะชนะการเลือกตั้งเสมอไปเพราะจากประชากร7ล้านคนของฮ่องกงการเลือกผู้บริหารใหม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่และสมาชิก 1,200 คนที่มาจากคนร่ำรวยในฮ่องกงที่สนับสนุนรัฐบาลจีนชาวฮ่องกงพยายามเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วจนเกิดเป็นขบวนการร่มเพื่อประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี2557ซึ่งท้ายสุดก็ไม่ประสบความสำเร็จ Universal Suffrage I think that's very important that is the true aspiration of Hong Kong people to have a vote แต่หากเขาชนะการเลือกตั้งจริงแนวโน้มที่สั่งจะสร้างความเปลี่ยนแปลงมีน้อยมากเพราะอันที่จริงนายสั่งทำงานให้รัฐบาลฮ่องกงมากกว่า3ทศวรรษแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาเรียกว่าเป็นตัวเลือกที่รัฐบาลจีนยอมรับ Hong Kong has always been a part of China we have its Chinese culture permeates everywhere อย่างไรก็ตามคู่แข่งของนายซังคือนางแครีแลมกลับเป็นตัวเก่งชนะเลือกตั้งในวันที่26มีนาคมนี้เธอเป็นรองผู้บริหารของรัฐบาลชุดปัจจุบันเธอบอกว่าต้องการสมานความแตกแยกในฮ่องกงWhen the mainstream opinion is different from mine, I will definitely accept Hong Kong people's opinion. If public opinion renders me unsuitable to serve as chief executive, I will resign. สถานี CNN ขอสัมภาษณ์นางแครีแลมแล้วแต่ยังไม่เป็นผลขณะที่นายซังระบุว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างเขาและนางแลมคือการเข้าหาประชาชน I'm someone who people can talk to. I listen to people. I understand the community of Hong Kong.ผู้สมัครคนที่3คือผู้พิพากษาที่เกษียณอายุแล้วเขาบอกว่าจะผลักดันการห้ามรัฐบาลจีนไม่ให้เข้ามาแทรกแซงกิจการของฮ่องกงขณะที่ผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้จะปกครองฮ่องกงต่อไปจนถึงปี2565ในการเลือกตั้งทางอ้อมนี้นายจอห์นซังยังเดินหน้าหาเสียงต่อไปทั้งบนท้องถนนและโลกสังคมออนไลน์ด้วยการสอนฟันดาบให้เด็กๆเพราะเขาเองก็ฝึกวิทยายุทธ์ด้วย Are you a kung fu fighter? Is that what you're saying? I can. I can if I want to. ก็ตีความหมายว่าเขายังไม่ยอมแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นเองทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศ Spring News แปลและเรียบเรียง26มีนาคมนี้ก็จะได้รับทราบผลกันนะคะว่าใครจะมาวินค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับคนที่รักสุนัขต้องชอบข่าวนี้แน่นอนเลยนะคะเพราะว่าสมาคมสุนัขแห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับค่ะให้สุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์เป็นสุนัขยอดนิยมที่สุดในสหรัฐประจำปีนี้ค่ะAmerican Kennel Club นะคะหรือว่าสมาคมสุนัขแห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับสุนัขยอดนิยมที่สุดในสหรัฐพบว่าสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะ
สุนัขพันธุ์นี้จะเป็นมิตรกับผู้คนแล้วก็มีความซุ่มซ่ามน่ารักอยู่ในตัวในขณะที่สุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์แต่อันดับความนิยมขึ้นมาอยู่ในลำดับสูงสุดในรอบ20ปีด้วยค่ะแลบราดอร์รีทรีเวอร์หรือว่าในภาษาฝรั่งนะคะจะเรียกกันสั้นๆว่าแลปส์เป็นสุนัขยอดนิยมที่สุดในสหรัฐติดต่อกันมา26ปีแล้วเรียกได้ว่าอยู่ในตำแหน่งยาวที่สุดเลยทีเดียวค่ะสำหรับสุนัขยอดนิยมพันธุ์ต่างๆนะคะที่ได้อันดับต่อมาอันดับ2ก็คือสายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดอันดับ3คือโกลเด้นรีทรีเวอร์อันดับ4ก็คืออิงลิชบูลด็อกค่ะส่วนลำดับ5คือบีเกิลลำดับ6นะคะคือเฟรนช์บลูด็อกซึ่ง6ลำดับแรกนี้ได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี2015แล้วค่ะส่วนอันดับ7ก็คือพุดเดิลนะคะอันดับ8คือร็อตไวเลอร์ทั้งคู่ขยับขึ้นมา1อันดับจากปีที่แล้วขณะที่สุนัขพันธุ์ยอร์กเชียร์เทอเรียตกลงมา2อันดับอยู่ในอันดับที่9ในปีนี้ค่ะแล้วก็บ็อกเซอร์อยู่ในอันดับที่10เหมือนปีที่แล้วสุนัขสายพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในลิสต์200สายพันธุ์และได้รับการรับรองสายพันธุ์โดยทางสมาคมจะสามารถเข้าแข่งขันในรายการ Westminster Kennel Club Dog Show ได้นะคะซึ่งเป็นรายการอันทรงเกียรติแต่ว่าอย่างไรก็ตามทาง Westminster Kennel Club Dog Show ไม่เคยเลือกให้สุนัขสายพันธุ์ Labrador Retriever เป็นผู้ชนะในการแข่งขันในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา141ปีเลยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการที่สหรัฐแล้วก็อังกฤษนำร่องห้ามผู้โดยสารนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องบินนะคะจะเป็นยังไงช่วงหน้าติดตามได้ในแต่ประเด็นจอลึกค่ะติดตามแตกประเด็นเจาะลึกกันนะคะเรื่องของการที่ทั้งสหรัฐและอังกฤษค่ะสั่งห้ามผู้โดยสารถือนะคะหรือว่านำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนถือขึ้นเครื่องไปค่ะจากเที่ยวบินในประเทศแอฟริกาเหนือแล้วก็ตะวันออกกลางบางประเทศนะคะที่จะมุ่งหน้าสู่อังกฤษและสหรัฐอเมริกาค่ะเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นการออกมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กว้างขวางแล้วก็ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรมการบินของโลกนับตั้งแต่เกิดเหตุวินาศกรรมก่อการร้ายนะคะที่เครื่องบินพุ่งชนตึก World Trade Center ในสหรัฐเมื่อปี2001ค่ะและมาตรการนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีหลายประเทศกำลังพิจารณาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันที่จะบังคับใช้เราไปติดตามในรายงานกันค่ะ There is not a specific timeline but we are acting expeditiously มาร์ก กาโนรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของแคนาดาแสดงความเห็นเรื่องคำสั่งแบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบางเที่ยวบินที่บินจากตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าสหรัฐและอังกฤษสำหรับสหรัฐสั่งแบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนสำหรับเที่ยวบินขาเข้าสหรัฐที่มาจาก10สนามบินในบางชาติมุสลิมโดยอุปกรณ์เหล่านั้นไม่สามารถนำขึ้นชั้นโดยสารได้คำสั่งนี้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินมากกว่า50เที่ยวต่อวันพอคริสแชงผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายระบุว่าคำสั่งนี้ชี้ให้เห็นว่าสหรัฐไม่เชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่และระบบความปลอดภัยของสนามบินที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่ของสหรัฐคนหนึ่งระบุว่าคำสั่งมีขึ้นหลังจากที่หน่วยข่าวกรองได้รวบรวมข้อมูลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มอัลกออิดะในคาบสมุทรอาหรับกำลังผลิตเทคนิคเพื่อซ่อนระเบิดในแบตเตอรี่หรือว่าช่องเก็บแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านอังกฤษก็ออกคำสั่งในลักษณะเดียวกันกระทบเที่ยวบินจาก6ประเทศซึ่งมีตูนิเซียและเลบานอน2ประเทศที่ไม่ได้ถูกสหรัฐแบนรวมอยู่ด้วยThe fact the United Kingdom appears to be considering similar restrictions indicates that there is intelligence out there which is creating concern. ทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานคำสั่งนี้มีขึ้นนะคะจากความกังวลเรื่องของภัยคุกคามก่อการร้ายค่ะซึ่งแคนาดาแล้วก็ฝรั่งเศสเป็นประเทศล่าสุดที่กำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะใช้ตามสหรัฐและอังกฤษหรือไม่ค่ะสำหรับกรณีของสหรัฐและอังกฤษเองนะคะวันนี้เรามีรวบรวมมาค่ะว่าสายการบินใดและสนามบินไหนที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้บ้างค่ะในส่วนของอังกฤษนะคะคาดว่าจะมีผู้โดยสารมากกว่า2ล้านคนค่ะที่เดินทางมาจากตุรกีเลบานอนจอร์แดนอียิปต์ตุนิเซียและซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะมาจากสายการบินไหนก็ตามนะคะถึงแม้จะเป็น British Airways Thomson Thomas Cook หรือว่า EasyJet ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เอาอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์ขึ้นมาติดตัวบนชั้นโดยสารค่ะแต่ว่าจะต้องโหลดไว้ในกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องเท่านั้น
สำหรับอังกฤษกำหนดไว้นะคะว่าอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 6.3 คูณ 3.6 นิ้วจะต้องโหลดใต้เครื่องค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบแท็บเล็ตแล็ปท็อปอุปกรณ์เล่นเกมและ e-reader เช่น Kindles นะคะรวมไปถึงเครื่องเล่น DVD แบบพกพาค่ะสนามบินที่จะได้รับผลกระทบหนักในกรณีของอังกฤษก็คือสนามบินอาตาเติร์กในอิสตันบูลตุรกีเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะมีคนเดินทางจากอาตาเติร์กมาอังกฤษปีละ 1.7 ล้านรายเลยทีเดียวค่ะและใครที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินมายังอังกฤษด้วยค่ะมาดูที่ของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะเจาะจงไปที่สายการบินที่มีฐานอยู่ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือใน8ประเทศซึ่งจะกระทบเที่ยวบินมากกว่า50เที่ยวบินต่อวันที่เข้าสหรัฐและสนามบิน10แห่งในชาติเหล่านั้นค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะจะต้องปฏิบัติตามกฎใหม่ภายใน96ชั่วโมง10สนามบินที่จะได้รับผลกระทบจากการแบนของสหรัฐนะคะอยู่ที่ไคโรของอียิปต์ดูไบและอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิสตันบูลของตุรกีโดฮาของกาตาร์อัมมานจอร์แดนค่ะคูเวตซิตี้คาซาบลังกาของโมร็อกโกเจดดาแล้วก็ริยาดของซาอุดีอาระเบียและสำหรับสายการบินนะคะที่ได้รับผลกระทบ9สายการบินหลักๆเลยคืออียิปต์แอร์เอมิเรตส์เอทิฮัดแอร์เวยส์คูเวตแอร์เวยส์กาตาร์แอร์เวยส์รอยัลแอร์โมร็อกรอยัลจอร์แดนเนียนแอร์ไลน์ซาอุดีอาระเบียนแอร์ไลน์และเทอร์กิชแอร์ไลน์ค่ะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะที่เป็นตัวอักษรสีแดงเนี่ยก็คือสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากทั้งคำสั่งแบนของสหรัฐแล้วก็อังกฤษเลยทั้งสองประเทศเลยนะคะค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะของอังกฤษเองที่มีคำสั่งตามมาจากสหรัฐค่ะผู้สื่อข่าวของซินเอ็นนะคะคุณซามิเอลเบอร์เครายงานมาจากอังกฤษนะคะว่าคำสั่งนี้ออกมาแล้วจะได้ผลจริงๆหรือไม่ค่ะWell, this electronics ban has left many people scratching their heads, not only because the UK and the US don't have the same countries on their list, but a lot of tech experts are wondering if this is just a public band-aid for a much bigger problem. A lot of tech people are wondering why smartphones are allowed in the cabin, even though you have phablets, phones nearly the size of tablets. They're allowed in the cabin, whereas the tablets have to go into the belly of the airplane. And they worry that the problem in the belly of the airplane could be much worse if there is an explosion and it catches on fire. At least in the cabin, the crew could have some chance of putting it out. Other tech people are also saying that a much surer way to do this would be to do what El Al Airlines does. The Israeli airline checks the devices of so many of their customers to make sure that they turn on, that they're functional, showing that they likely don't have explosives in them. And they also say that really what so many airports need to do is up the amount of sniffing machines that they have. You go to the airport, you stick out your device, they wipe it and go back and check, and they say that's really a much better way to know if there are explosives in these devices. Back to you. Thank you very much for your report this evening. ค่ะคุณซามูเอลนะคะก็รายงานมาค่ะบอกว่าคำสั่งของอังกฤษนี้นะคะตอนนี้ก็สร้างความสับสนให้ประชาชนเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีประเทศหลายๆประเทศของสหรัฐแล้วก็อังกฤษที่ไม่ตรงกันค่ะแต่อีกประเด็นนึงนะคะที่สร้างความกังวลก็คือคำวิเคราะห์ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีค่ะซึ่งเกรงว่าการแบนครั้งนี้นะคะแทนที่จะแก้ปัญหาจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะผู้เชี่ยวชาญก็ตั้งคำถามกันว่าทำไมไม่อนุญาตให้เอาแท็บเล็ตขึ้นเครื่องนะคะแต่ว่าอนุญาตให้เอาสมาร์ทโฟนซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กกว่าเพียงเล็กน้อยขึ้นเครื่องได้แล้วก็กังวลว่าการที่เอาแท็บเล็ตไปไว้ใต้ท้องเครื่องจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิมในกรณีที่เกิดระเบิดหรือว่าติดไฟขึ้นมาค่ะเพราะว่าหากอยู่บนชั้นโดยสารหรือว่าเคบินนะคะลูกเรือก็ยังพอมีโอกาสที่จะจัดการกับเครื่องที่มีปัญหาหรือว่าดับไฟได้ค่ะวิธีที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญนะคะทางฝั่งอังกฤษมองว่าน่าจะเหมาะสมในการแก้ปัญหาป้องกันการก่อการร้ายก็คือการขอความร่วมมือจากบรรดาสายการบินให้ช่วยตรวจเช็คอุปกรณ์ของผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องและที่สนามบินต้นทางนะคะจะต้องเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ตรวจจับสารระเบิดแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มงวดขึ้นด้วยซึ่งก็จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะพอมีคำสั่งใหม่อย่างนี้แล้วนะคะแน่นอนว่าต้องมีผลกระทบต่อผู้โดยสารมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราจะลองไปติดตามดูนะคะปฏิกิริยาว่าผู้คนทั่วโลกมองยังไงต่อเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลทรัมป์สั่งห้ามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินใหญ่บางแห่งในตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา CNN จึงลองสอบถามประชาชนถึงผลกระทบจากคำสั่งนี้ผ่านทาง WhatsApp Flying through Dubai on MondayThe girl, Marissa's not looking forward to the travel ban.
because the kids won't be able to play with their iPads on the flight. We hope that they switch the band around so our kids can be occupied and we can get some sleep as parents.อันนี้จากคุณนาเยฟรัฐวอชิงตันเธอบอกว่าน้องสาวที่เป็นออทิสติกของเธอมีกำหนดบินกับครอบครัวกลับไปสหรัฐในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้เธอต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอย่างมากจากอาการป่วยแต่ตอนนี้เธอต้องทนนั่งบนเครื่องบิน3เที่ยวบินเที่ยวบิน1นาน14ชั่วโมงโดยไม่ได้ดู DVD และเล่นเกมที่ช่วยให้อารมณ์ของเธอไม่แปรปรวน My husband and I will be traveling together and are generally incredibly frustrated by the inconvenience and abruptness of the upcoming electronics ban.We both have jobs that allow us to work remotely and had been planning to work from the plane and can no longer do so, which means we have to take an extra day of PTO. ส่วนข้อความนี้จากนายซาเยดฮุสเซนเขาบอกว่ากำลังเดินทางผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อติดต่อธุรกิจในสหรัฐเขาพกคอมพิวเตอร์ไว้กับตัวตลอดเพื่อทำงานบนเครื่องบินต้องใช้เวลาเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปซานฟรานซิสโก16ชั่วโมงเขาทำงาน10ชั่วโมงบนเครื่องบินได้สบายมาตอนนี้เขาไม่รู้จะทำงานยังไงเมื่อเอาแล็ปท็อปขึ้นเครื่องบินไม่ได้ So basically what that regulation is telling me is that I won't be able to use my computer for a good 36 hours which I can use this whole time to do something else to do something productive We are currently traveling with about $7,000 worth of camera gear computers and iPads so not only are we really worried aboutOur gear being taken from us or being damaged as we have to check it in now, but also the memories we've made for the past month that can just be swiped within a second and without no thought at all. ทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานเรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่กระทบอย่างจริงจังเลยนะคะต่อบรรดาผู้โดยสารค่ะเพราะว่าคนจำนวนมากก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการพักผ่อนหย่อนใจเวลาเดินทางนานๆหรือไม่ก็ทำงานนะคะซึ่งเที่ยวบินที่ถูกแบนนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากตะวันออกกลางแล้วก็เป็นศูนย์กลางการบินในปัจจุบันด้วยมีคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปผ่านเส้นทางนี้ซึ่งแน่นอนว่าจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องตรวจสอบดูค่ะเวลาขึ้นเครื่องสายการบินไหนนะคะแล้วก็เดินทางผ่านเส้นทางไหนค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ในเรื่องนี้ต่อยอดเพิ่มเติมนะคะในประเด็นของความมั่นคงจะสามารถติดตามได้ในรายการ361องศาความคิดและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจค่ะต่อในรายการธุรกิจติดโอกาสค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแตกประเด็นเจาะลึกในค่ำคืนนี้ช่วงนี้ติดตามช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟกันค่ะนะคะอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟค่ะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปพูดถึงประเทศพม่ากันนะคะสหพันธ์ค่าพม่าค่ะระบุบอกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถึงแม้ว่าจะส่งผลให้ยอดส่งออกเข้าในพม่าเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ว่ายังถือว่าพลาดเป้าตามที่ทางสหพันธ์ประเมินไว้ค่ะตามตัวเลขจนถึง3มีนาคมนะคะพม่าส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นประมาณ 25,000 ตันเมื่อเทียบกับจำนวนส่งออกในปีงบประมาณ 2015 ถึง 2016 และทั้งปีมีแนวโน้มส่งออกข้าวทั้งสิ้นเกือบ 1,500,000 ตันซึ่งก็ผิดจากเป้าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่2ล้านตันค่ะแนวโน้มที่พม่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 1,500,000 ตันในปีนี้แสดงให้เห็นว่าอุปทานของข้าวเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศขณะที่ความต้องการซื้อข้าวจากศรีลังกาและจีนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคืออัตราแลกเปลี่ยนที่จะช่วยให้ผู้ส่งออกข้าวมีกำไรที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยหลักที่จะผลักดันให้ส่งออกข้าวมากขึ้นปีนี้พม่าส่งออกข้าวไปจีนผ่านชายแดนได้ยากขึ้นและน้อยลงค่ะเพราะว่ารัฐบาลจีนเข้มงวดในการตรวจคุณภาพข้าวมากกว่าเดิมจากที่เคยส่งออกผ่านชายแดนได้ประมาณ 900,000 ตันปีที่แล้วเหลือเพียง 600,000 ตันปีนี้ค่ะทางสหพันธ์ข้าวพม่าตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้มูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2020ซึ่งการจะไปให้ถึงจุดนั้นได้พม่าต้องพัฒนาคุณภาพข้าวก่อนตั้งแต่ปีงบประมาณ2014ถึง2015ที่ผ่านมาพม่าส่งออกข้าวไปจีนด้วยระบบโควต้าแต่ว่านอกจากนี้แล้วพม่ายังถือว่าไม่มีตลาดอื่นๆที่จะส่งออกไปเป็นอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนนักค่ะ
ที่ผ่านมาพม่าเคยมีข้อตกลงส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์แต่ปรากฏว่าข้าวพม่าราคาแพงจนฟิลิปปินส์เลือกนำเข้าข้าวจากเวียดนามแทนซึ่งพม่ากำลังพยายามเจรจากับฟิลิปปินส์อีกรอบขณะที่ข้อตกลงซื้อขายข้าวระหว่างพม่ากับอินโดนีเซียยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาค่ะพูดถึงเรื่องของพม่านะคะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของพม่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าพม่ายังถือว่ายังเป็นประเทศที่ความเป็นอยู่ของประชากรนะคะยังไม่ค่อยดีนักนั่นก็เลยเป็นสาเหตุค่ะที่ทำให้เด็กพม่าหลายคนต้องเข้าไปทำงานที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆจนถึงกับความเสี่ยงทางอันตรายของร่างกายด้วยนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะเด็กชายซานมินเจียกวัย14ปีคนนี้เข้าทำงานในโรงงานเหล็กได้ไม่ถึงสัปดาห์มือของเขาก็เข้าไปติดอยู่ในเครื่องจักรจนทำให้ต้องสูญเสียนิ้วมือไป2นิ้วซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของผลพวงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในพม่าที่ทำให้เด็กหลายคนต้องไปทำงานในโรงงานมากขึ้นทั้งนี้เขาเป็นเพียงแค่หนึ่งในเด็กหลายพันคนที่ต้องเข้าไปทำงานในโรงงานเช่นนี้นับตั้งแต่พม่าเปิดประเทศก็มีนักลงทุนต่างชาติแห่แหนเข้ามามากมายทำให้เศรษฐกิจของพม่าขยายตัวตามไปด้วยมีการคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเศรษฐกิจพม่าจะเติบโตมากถึง 7% แต่ในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลกระทบต่อแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กโดยตรงพม่าถือเป็นประเทศที่ใช้แรงงานเด็กอย่างทารุณมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเด็กทุกๆ1ใน5คนที่อายุระหว่าง 10-17 ปีอยู่ในตลาดแรงงานเพราะต้องออกมาทำงานจุนเจือครอบครัวกุมจาดูเปลี่ยนผู้ซ้าในตอนในเฉยๆตัวเมียมีหน้ามันตัวเมียไว้เฉยๆเลี้ยงไว้อย่างอะไรมีสิทธิ์เฉยหลังจากเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นซานมินเจียกได้รับเงินชดเชยจากเจ้าของโรงงานชาวจีนเป็นเงินราว 62,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ถูกนำไปใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลและเป็นค่าเทอมให้กับพี่น้องของเขาตามกฎหมายของพม่าเด็กสามารถเริ่มทำงานได้เมื่ออายุ14ปีขึ้นไปจำกัดที่วันละ4ชั่วโมงและห้ามเข้าทำงานในเขตอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระบุว่าน้อยคนนักที่จะสนใจในข้อบังคับกฎหมายนี้อีกทั้งบริษัทต่างชาติยังมุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากค่าแรงชาวพม่าที่อยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคทั้งไทยกัมพูชาจีนและอินโดนีเซียโดยอยู่ที่ชั่วโมงละ11บาทเท่านั้นเองทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ